สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในมินิเกมที่เรียกกันว่าหาของมาเพื่อประทังชีวิตนะครับผมมินิเกมนี้เป็นมินิเกมสั้นๆง่ายๆนะครับผมเราจะเล่นกันทั้งหมด5ตานะครับซึ่งวันนี้มันมีปอนพี่เฟรมก็จะทามนะครับผมซึ่งความโหดของเกมนี้เว้ยคืออันดับแรกภารกิจอันนึงนะภารกิจของเรานะครับผมทุกคนนะครับจะไปต้องหาต้นไม้นะครับผมให้ได้คนละ16บล็อกนะครับ16บล็อกหมดเด้องบหมดอ่ะคือเราต้องไปต้องหาต้นไม้ได้อย่างน้อยคนละ4บล็อกนะครับผมเอาแบบง่ายๆเลยคนละ4บล็อกครับซึ่งสิ่งที่โกงในวันนี้คือของทุกอย่างนะครับผมเมื่อเราทำการโยนไปในพื้นนะครับไอเทมโยนไปในพื้นมันจะกลายเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่นะครับเพื่อหล่นไปข้างล่างเลยนะครับผมเราก็ต้องทำการฆ่าเพื่อนได้ด้วยนะครับคือเพื่อนคนไหนที่ตายคนนั้นก็จะเป็นไก่กาอาราเล่กุ๊กๆนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันโยนลงไปแต่ห้ามโยนอาหารนะครับเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่แจกฟรีและห้ามโยนนะครับผมโอเคป่ะมินิเกมมีเรากัดเวอร์บอร์เดอร์แป๊บนึงนะครับเวอร์บอร์เดอร์เซ็นเตอร์เวอร์บอร์เดอร์มันกัดเพียงแค่200บล็อกพอไอ้100พอ100บล็อกก็พอนะครับต้องหาไม้เท่าไหร่วะอ้าวนี่ทุกคนลงมาก่อนแล้วจะตัดไม้ยังไงเนี่ยตัดไม้ได้คนละ4บล็อกคนละ4บล็อกพอไปเริ่มโอ้ยแล้วขาดกันให้ได้เว้ยก็เลยขึ้นน่ะเฮ้ยยังใครที่ตายก็แพ้นะครับอย่าลืมนะครับใครตายแพ้นะครับเฮ้ยผิดกลัวปะล่ะตัดไม้ได้สี่บล็อกแล้วชนะเลยเออตัดไม้ได้สี่บล็อกใช่ป่ะแล้วก็เหลือเราคนสุดท้ายเฮ้ยเสียดายนะครับเสียดายอะไรครับเอ้ยจิ๋วอะไรวะฝนนุ่มก็ทำอะไรกันอะปอนน้องไปเฮ้ยทำไปผมได้ไม้สี่บล็อกแล้วนะสี่บล็อกแล้วทางเกมหมดสามเลยโอ้ยทำซะพี่บทไม้เลยว่ะไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เรียบร้อยเฮ้ยพี่เฟรมติดอยู่ตรงน้ำเว้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยชิบอดมันฆ่าพัดเอาว่าจังหวะนี้ยังไงวะยังไงเราไปอยู่เนอะแล้วคุณจะขึ้นไปยังไงหาทางพี่สามารถขุดแล้วต่อบล็อกได้นะพี่ถ้าเกิดพี่คิดว่าพี่ทำได้นะไม่ก็ใช้ไม้พี่ไม่มีเอ้ยได้แล้วนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวมันเดือดไปอุ้ยบล็อกเดียวเท่านั้นนะไอ้บอลโอ้ไอ้บอลเฮ้ยเอาว่ะเอาเลยบอลเลยเอาเฮ้ยนิดเดียวปอนเกมโหด3แล้วไม่เอาอะไรผมว่าไม่ตายง่ายหรอกครับคือเอาว่าตามแค้นเอาว่าปั๊บเอ้ยว่ะจังหวะนี้ใครอยู่ข้างใต้ก่อนเอ้ยเอาว่ะอะไรครับแล้วปอนข้ามไปแล้วเฮ้ยห้ามเส้นปังเฮ้ยบล็อกเฮ้ยแต่ไอ้ปอนนี่ครับเอาบล็อกไปครับเอาบล็อกไปครับใช่เอาบล็อกไม้ครับเพิ่มพูนไป4อันนะเอ้ยจะเอ้ยเอาแล้วอะไรครับอะไรครับปอนเอาว่ะไอ้ปอนบอกกูหลบได้หมดเสียปอนมาเอ้ยปอนตายทุกคนจบเลยโอ้โหสกาวมันสรุปผู้ชนะรอบแรกคือผมนี่ครับผมอันนี้คือแบบมันเป็นมินิเกมแบบที่เกมปวดประสาทอ่ะคือไม่ควรจะสู้แล้วควรจะทีมไหมรอบ2ทีมไหมเฮ้ยไม่เอาอย่างเงี้ยแหละสนุกกว่าเยอะเลยได้เคกันย้ายที่ก่อนทุกคนนะไปโอเคครับอันนี้เริ่มตอนที่2นะครับผมตอนที่2นะครับคือเราก็ต้องแข่งขันกันจากอันต่อไปนะครับผมขออนุญาตทำการเคลียร์อุปกรณ์ไอเทมทุกคนก่อนนะครับแล้วก็ให้ขนมปังอีกรอบนึงครับผมเอาล่ะโอเคพร้อมยังเอานะ3 2 1เริ่มได้ครับผมภารกิจอย่าลืมนะครับหาไม้4อันนะครับผมคือไม้4อันเนี่ยสามารถเอาไปแปรรูปได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องหาได้4อันนะครับเย็นยังหาไม่ได้เลยอันตรายจริงเลยพวกนี้มาแล้วครบแล้วไม้4อันโอเคผมได้แค่3เองชิบหายแล้วเฮ้ยตายแน่ชิบะอะไรครับเข้าเด้อเฮ้ยดอกไม้ว่ะเฮ้ยจับโชนดอกไม้ว่ะเฮ้ยดอกไม้ด้วยเหรอโอ้จับโชนดอกไม้ว่ะเลยวะเรื่องว่ะเฮ้ยจับโชนปอนดอกไม้ว่ะปาดอกไม้อ่ะเฮ้ยแหมน่าเสียดายจริงเลยอ่ะอะไรดอกไม้มันเยอะไปนี่อ่ะเฮ้ยโอ้ยแล้วแตกแล้วแตกเกินไปอ่ะไม่ทำครับโอ้ยทำไม่ทำไม่ได้อะไรเดี๋ยวตายเองนะอะไรครับอะไรครับผมว่ารอบนี้พี่เฟรมต้องเป็นคนแพ้แล้วล่ะอะไรวะเป็นการต่อสู้ที่โหดร้ายมากทุกคน
เอาละไปไปไปปั๊บไปเฮ้ยไอ้เจ้าไอ้เจ้ากูไม่เหลืออะไรแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ตายเด้อตายเด้อเด้อเด้อทำไรอ่ะทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่มีคนมีคนนี่มีคนกำลังคนเดียนคนเดียนเหรอใช่ปะนี่มีคนเดียนโอ้เชิดคุณภาพเฮ้ยแน่เลยแล้วยังไงเจอแล้วเฮ้ยเราอยากเข้าใกล้น้ำดิไม่งั้นมันก็รอดตลอดดิออกมาจากน้ำออกมาจากน้ำไม่ได้เลยผมว่าต้องทำการเปลี่ยนน้ำให้แล้วล่ะครับผมเลยครับโอ้โหใหม่นะโอ้เกือบไปคิดอาหารกันเฮ้ยโอ้โหตอนนี้เหลือแค่ปอกับพี่เฟรมนะครับผมโอ้อะไรวะเฮ้ยตอนนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินเคเอาตายนะปอกันเป็นเป้าดิ้งไปแล้วครับเฮ้ยพี่เฟรมชนะว่ะเฮ้ยรอบสองพี่เฟรมชนะได้เหรอวะเป็นที่ไงเนี่ยแน่นอนปกติมันเป็นไม่ได้ที่พี่เฟรมชนะเนี่ยเฮ้ยแน่นอนครับผมพี่ฝึกฝีมือไปแล้วโอ้โหไปทุกคนไปรอบสามดีกว่าครับหลังจากรอบสองพี่เฟรมชนะไปแล้วเป็นไปไม่ได้อ่ะมารอบต่อไปนะครับผมเวิร์ดบอร์ดเดอร์เซต100ไปทุกคนพร้อมกันหรือยังครับไปเริ่มภารกิจหาไม้สี่อันได้ไหมอันตรายว่ะที่นี่อันตรายมากนะเพราะว่าเป็นแบบป่าต้นไม้เว้ยซึ่งมันจะเนียนกันได้อ่ะเอาแล้วอันตรายจริงเลยที่นี่โอ้เกือบตายเพราะไม้ตัวเองเนี่ยอะไรพี่เฟรมตายพี่ก็ตายได้นะถ้าเกิดแบบไม่ได้ถ้าพี่แบบถ้าพี่อยากแพ้พี่แบบพี่กี่แพ้ไม่ได้กูอยู่ใกล้กูไปโดนเราเดี๋ยวเนี่ยเนียนติ๋มว้าไอปอนเนียนหน่อยปอนเนียนหน่อยปอนแอนหลังต้นไม้ว่ะเฮ้ยเกินว่ะปอนเกินกันหมดเนาะไอ้ปอมึงฉลาดจังวะมึงทำมึงจุดประกายไฟความคิดกูอะไรวะมันมีวิธีทำพิสูจน์มันมีสูตรอยู่มันมีพี่รู้ไหมมันมีวิไอ้ปอนอ่ะมันทำให้ผมรู้ว่ามันมีวิธีทำให้ได้มากกว่าไม้เอาไม้ไปแปรรูปอีกเฮ้ยอะไรวะเอาไม้ไปแปรรูปแล้วทำเป็นสติ๊กยังไงล่ะเออสุดยอดไอ้ปอนไอ้ปอนด่าบอกไปเลยไอ้ปอนใช้วิธีนี้มาตลอดพี่แล้วมันโกงเราโอ้มันได้บอกแล้วนี่มันเงียบกริบเลยโอ้กูรู้ไอ้วิธีแผ่นเดียวกลัวปอนบังอาจมากบังอาจมากแผ่นต้นไม้แผ่นเดียวกลัวปอนเออมึงคิดจะใช้แผ่นดินรายการล้มกูเหรอประโยชน์ปอนก็ไม่ดีนะมันต่อบล็อกขึ้นบ้านไม่ได้ไอ้ต่อบล็อกขึ้นบนไม่ได้ใช่ได้อย่างเสียอย่างไม่เป็นไรนะพี่เราทำกระติกครึ่งนึงแล้วก็อันนี้ครึ่งนึงแล้วกันไม้ครึ่งเท่านั้นเราก็จะเป็นก๊อตแล้วเนี่ยโอ้ยเหี้ยไอ้ปอนไอ้แฟนปอนจบว่าจบแล้วเด็กปั้นคนใหม่ของ BBF บิ๊มบัวบ้าก็ได้มันบ้าบอกแล้วมาแน่ตั้งแต่เขาฝึกกับเราเขาว่าผมว่าปอนมันเริ่มเก่งขึ้นทุกวันเฮ้ยใครตกแบงล่างมันน่ะใครตกแบงล่างมันน่ะเห็นนะอันเด้โอ้ยอ่ะดูไอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวพี่เฟรมไอ้เหี้ยผมว่าพี่เฟรมเป็นคนที่แบบขี้โกงที่สุดละเฮ้ยเกือบไอ้ปอนโยไปทำให้พี่ตายปอนทำให้พี่ตายอะไรแมงดาอะไรแมงดาอะไรเท่เฮ้ยไม่ดาไอ้ปอนตกไปตายแล้วทุกคนโอเคตอนนี้เดี๋ยวเซฟไก่ครับทำอยู่ไหนอ่ะหาอีกดิพี่ไม่นะพี่เฟรมไม่เขาฆาตกรจริงๆนะพี่เฟรมเนี่ยเคดูพี่เฟรมทำดิรอบต่อไปรอบที่4นะครับผมรอบที่4ฮะรอบที่4ได้ครับคราวนี้เราอยู่ในทะเลทรายซาฮารานะครับผมรอบที่2ตอนนี้พี่เฟรมมี2คะแนนผมมี1คะแนนนะครับผมย่อยจะกำจัดพี่ก่อนเออต้องกำจัดพี่เฟรมว่ะเออการกำจัดพี่เฟรมก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเกิดตามอ้างอิงตามหลักการจริงๆนะผิดอะไรเนี่ยผิดอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ปอนตายไปแล้วคนนึงอย่าไปสู้กันเลยมึงไปแล้วเกมหนึ่งเกมสามให้ปอนกัน
ติดกระแพงตายนะอะไรอะปอนอะไรอะปอนทำไมปอนตายแล้วอะเฮ้ยตายเฮ้ยสูตรพี่นี่ว่าเอ้ยอะไรครับแกอะโดนซะเฮ้ยเดี๋ยวดูเอ้ยยังไม่ตายเออโอ้ผมว่าแล้วเอ้ยอันตรายว่ะอันตรายว่ะฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนของหมดของหมดมีฟาร์มเลยครับเออมีฟาร์มของหมดฟาร์มของก่อนมาแล้วมาแล้วของมาแล้วเฮ้ยผมต้องฟาร์มก่อนอ่ะคุณไอ้มันลุมเหรอไม่ได้หรอกแมงลุมบี้พี่จ๋าต้องเอ้ยเป็นไงเอ้ยไม่ได้แล้วจังหวะนี้เราต้องได้สักคะแนนแล้วล่ะเอ้ยได้สักคะแนนแล้วต้องโอ้ยตกเองครับผมไม่มีของผมมีของฟาร์มก่อนโอ้ยเจอสตอร์โฮใช่ไหมเจอสตอร์โฮอะไรคือเจอสตอร์โฮวะโอ้ใช่เหรอมีสตอร์โฮด้วยเหรอเอ้าตายค่ะคุณโง่เลยกูแค่ถามวีคอมโอ้ตะเกียบตามไปตะกี้ผมแล้วโอเคทุกคนสรุปตาที่4ผมเป็นฝ่ายชนะยื้อไปครับตาสุดท้ายครับผมตาที่5ครับก็ตัดสินกันเถอะตัดสินตัดสินแล้วอ่ะไม่เล่นหาอะไรกูตายแล้วเนี่ยฝาดคอรอบสุดท้ายนะครับทุกคนครับรอบนี้เราอยู่ที่ก่อเหตุนะครับผมซึ่งก่อเหตุนี้นะครับเป็นที่ที่อันตรายมากนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เหตุจะดรอปมาเยอะมากและมีโอกาสที่มันจะทำอันตรายเราด้วยนะครับผมเหตุพวกนี้ใช่แล้วว่าอะไรทำอะไรทำตายทำตายทำตายเลยทำไปได้มันโดนกับดักเห็ดไปแล้วพี่โดนไปนะพวกโดนไอ้พวกโดนกับดักเห็ดกูต้องทำใหม่แล้วเนี่ยอะไรวะพี่กูตกเฮ้ยตกอะไรครับตกเป็นปลาของใครหมดเลยเฮ้ยอย่าอยู่ใต้น้ำนี่ครับอยู่ใต้น้ำนี่ครับไม่กูแค่มาเก็บสไลด์โอเคเดี๋ยวมันฉลาดกว่าคนเนี้ยเฮ้ยบอลมึงมันเป็นอัจฉริยะใช่แล้วกูมาเก็บสไลด์ได้ด้วยป่ะโอ้โหพวกเก็บสไลด์ทั้งหลายโอ้โหสไลด์กำลังจะฆ่ากูอะไรกันเลยเฮ้ยทำปิดน้ำดีไหมนั่นดิกลายเป็นลาวาเลยไอ้ทำเลยทำเป็นบ่เฮ้ยคุณปอครับรู้เกี่ยวกับน้ำไปแล้วครับคุณปอรู้เกี่ยวกับน้ำไปแล้วครับเป็นแล้วบ้าจะเอ๊ะเฮ้ยเอามีคนจะฆ่าเอาเรียบร้อยโอ้ยมันเดี๋ยวเราแก้แค้นคนนี้ก่อนได้อะไรครับอะไรครับเฮ้ยไอ้มอมมันก็ชนะแล้วเว้ยแมงดาไม่ได้แมงดาจะไม่ได้สักคะแนนนึงเลยนะไปครับว่ามันเล่นเราแล้วจ้ะเอาเลยป้าอย่าเลยไอพวกโง่อยู่ข้างล่างกันสินะเออไปซะเอ้ยเอาไปซะเอออะไรอะไรอะไรเฮ้ตายเลยครับไว้สาระโอ้ยพี่เฟย์ชนะแล้วไม่พี่เฟย์ไม่เป็นไรพี่ชนะแล้วเว้ยพี่ชนะแล้วโอ้สุดยอดพี่โคตรเก่งเลยพี่ชนะได้ไงวะโอ้ได้เดี๋ยวพี่ใช้แบบพี่เฟย์เขาแอบไปเก็บไอ้นี่มาเว้ยเก็บอะไรแอบไปเก็บไอ้พวกสาหร่ายก้อนอะมันโยนให้พี่อยากรู้ว่าแกขึ้นไปตอนไหนเออกูอยากรู้แค่นี้กูไม่ได้ขึ้นกูอยู่ที่เดิมแล้วกูกดย่อเออเป็นไงมันเห็นไหมมึงไม่ซูมฝึกกับกูเห็นไหมโอ้ว่ะฝึกแล้วว่ะกูรอพวกมึงตีกันแล้วมึงลงไปไปที่สุดท้ายครับคราวนี้ต้องตัดสินที่3นะครับคือที่1เป็นแฟนที่2เป็นผมที่3นี่ต้องตัดสินกันนะฮะไปสวัสดีเซต50พอครับ2คนแล้วก็อย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งโกงเลยใจเย็นดิโหไอ้นับไอ้มอนมันนับเร็ว3 2 1เริ่มการต่อสู้ได้ครับผมโอ้โหครั้งนี้หน้าครั้งนี้ใหญ่มาแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ครับมันต้องเป็นการใช้เหลี่ยมครับผมเหลี่ยมชั้นสูงเดี๋ยวไปจบแล้วพอจะได้เดี๋ยวเตรียมใจยังไม่พลาดเลยคุณบอกครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่คุณได้เหนือไอ้ทามขึ้นมาแล้วเออผมอ่อนให้อะไรนะให้น้องเขาชนะบ้างดิโอ้ยแต่เล่นมาไม่เคยเห็นปอนชนะเลยเนี่ยเห็นป่ะมันชนะประจําเนี่ยรอชนะประจําเลยใช่มันโกงเลยใช่เหรอวะชอบเหลี่ยมเลยเนี่ยไอ้ปอนคุณรู้สึกบ้างครับที่คุณได้ชนะในอารีนารอบนี้เห็นไหมแบบผมไม่ต้องทำอะไรก็ชนะเย้ครับก็สำหรับคลิปนี้ของทุกคนดูมากเลยครับก็เป็นไงคลิปนี้กดไลค์สนับสนุนเราด้วยนะครับผมไปโชคดีครับบายนอนพอเลิก
สำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็รอติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ